ช่วงโมโนบรรเทาทุกวันนี้พาไปฟังความทุกข์จากปากของชาวบ้านที่ขอนแก่นเขาบอกเลยว่านานกว่า9ปีแล้วนะครับที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งที่เสาไฟอยู่ห่างจากบ้านตัวเองแค่400เมตรลำบากแค่ไหนให้ดูคลิปนี้ครับไม่มีไฟฟ้านะฮะเด็กๆก็น้องแคทีก็หัดวาดรูปน้องปิ่นก็ทำรายงานนะฮะโดยใช้เทียนนะฮะเพื่อเพิ่มแสงสว่างนะครับสำหรับหน้าบ้านก็จะมืดนะฮะนี่ครับเป็นคลิปที่เกิดขึ้นในอำเภอเมืองเลยนะครับจังหวัดขอนแก่นนะอำเภอเมืองแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้อันนี้ต้องจุดเทียนต้องจุดเทียนแล้วให้ลูกๆเนี่ยทำการบ้านแล้วอย่างที่เรานำเสนอไปว่าการทำการบ้านการอ่านหนังสือในที่ที่แสงน้อยจุดเทียนแบบนี้สายตาก็เสียลำบากก็ลำบากเสี่ยงจะเกิดอัคคีภัยอีกนี่เป็นคลิปที่เขาโพสต์มาแล้วก็ตัดเพ้อเขียนข้อความนะครับบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครต้องจุดเทียนเข้าพรรษาทำรายงานส่งครูนี่คือชีวิตที่ถูกมองข้าม 8-9 ปีไม่มีไฟฟ้าใช้น้ำประปาไม่มีใช้วอนหน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาดูหน่อยครับครับคลิปนี้แหละครับทำให้ทีมข่าวของเราก็ไม่นิ่งเฉยนะครับลงพื้นที่ไปพบกับนายประดิษฐ์ควรนอกเป็นผู้โพสต์ทางคุณประดิษฐ์ก็พาไปดูสภาพบ้านครับไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า9ปีแล้วเขาเล่าแบบนี้ทั้งที่บ้านอยู่ห่างจากเสาไฟแค่400เมตรเท่านั้นครับคุณประดิษฐ์เล่าว่าสร้างบ้านหลังนี้มาประมาณเกือบ10ปีนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหามาตลอดก็คือเรื่องของไฟฟ้ากับทางกฟผ.ได้รับคำตอบมาตลอดว่าบ้านเนี่ยอยู่ไกลจากเสาไฟต้นสุดท้ายเขาก็สงสัยว่า400เมตรเนี่ยมันไกลแล้วหรอครับแล้วทางกฟผ.ก็แนะนำบอกว่าก็ให้ไปขอไฟกับทางเทศบาลสิว่าเทศบาลมีงบพอไหมพอไปขอทางเทศบาลก็บอกว่างบหมดไปแล้วครับผมแล้วทีนี้การไฟฟ้าก็เลยบอกว่าระยะทางจากเสาสุดท้ายกับบ้านผมมันไกลก็เลยถ้าหากจะให้เป็นเสาไฟมาก็จะให้เป็นฟรี140เมตรแต่ที่เหลือก็จะเป็นออกคนละครึ่งกับการไฟฟ้าดังนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นยังไม่พอหรอกครับเพราะว่ายังไม่มีงบผมก็เลยเข้าไปถามแล้วทางเทศบาลก็เลยบอกว่าเหมือนกับว่างบยังไม่มีหรืองบงบที่ได้มาเสาไฟมันหมดประมาณนี้ครับหลังจากที่คุณประดิษฐ์เอาภาพเอาคลิปนี้โพสต์ขอความช่วยเหลือวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านตาดำๆด้วยล่าสุดมีข่าวดีครับคุณผู้ชมทางนายอำเภอเมืองขอนแก่นคุณประจวบรักแพทย์ยืนยันแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก้ปัญหาระยะสั้นก่อนเลยเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปติดให้ก่อนจะได้พอมีไฟฟ้าใช้บ้างในยามค่ำคืนแล้วเดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินสายไฟฟ้าให้เข้าถึงบ้านโดยเร็วนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเรื่องเดือดร้อนมีปัญหามีความทุกข์ใจอยากให้เราเป็นกระบอกเสียงให้เราพร้อมจะแบ่งเบาความเดือดร้อนของทุกๆท่านนะครับอินบ็อกซ์กันเข้ามาเพจของเราโมโนนิวส์ข่าวโมโนตามหน้าจอนี้เลยครับ